สวัสดีค่ะชื่อการศิริกาญจนกิจชื่อเล่นแก้มอยู่ชั้น 9/1 ค่ะชื่อนัทชัยรักษ์ชื่อเล่นชื่อนัทอยู่ชั้น 9/1 ค่ะก็ทุกคนก็ทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันนะคะมีปัญหามากมายซึ่งหนึ่งในปัญหาที่เยอะมากในปัจจุบันก็คือปัญหาเกี่ยวกับขยะค่ะซึ่งขยะมันเกิดจากหลายๆอย่างในชีวิตประจำวันเช่นอาหารจะมาจากอาหารมาจากพลาสติกจากโฟมและหนึ่งในขยะที่มาคือมาจากเทศกาลค่ะทำให้เกิดโครงงานของเราค่ะก็คือโครงงานการประดิษฐ์เครื่องประดับจากของเหลือใช้ในเทศกาลต่างๆค่ะก็แรงบันดาลใจนะคะก็คือเราอยากลองทำสิ่งใหม่ๆที่เราสนใจดูค่ะก็คือเราอยากจะลองออกแบบสิ่งต่างๆมานานแล้วก็เมื่อทำพีแบลก็คือถือเป็นโอกาสที่เราได้ทำเครื่องประดับจากของเหลือใช้ออกมาค่ะแล้วก็ได้ลองทำเรซินด้วยค่ะจุดประสงค์นะคะก็คือนำขยะหรือของเหลือใช้นะคะมาเพิ่มมูลค่ามารีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งนึงค่ะประโยชน์นะคะก็คือผู้อื่นที่ได้รับชมเครื่องประดับของเราหรือว่าได้รับชมคลิปวิดีโอของเรานะคะก็คือสามารถนำไอเดียของเราไปต่อยอดได้ค่ะแล้วก็ทำให้มันดูดีขึ้นหรือว่านำไปปรับแต่งในสไตล์ของตัวเองได้ค่ะก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้จะมีเรซินแล้วก็เครื่องประดับจากงานเทศกาลต่างๆที่เหลือมาค่ะแล้วก็จะใช้ของเหลือใช้อื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งขั้นตอนการทำของเราจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นตามขั้นตอนของเครื่องประดับ5ชนิดที่เราออกแบบมาค่ะโดยเครื่องประดับชิ้นแรกของเราจะเป็นกำไรค่ะซึ่งเราจะทำเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนโดยเราจะใช้อั่งเปาค่ะโดยเราจะทำการเลือกลายที่เราชอบออกมาจากอั่งเปาแล้วหลังจากนั้นจะนำมาตัดแล้วนำไปเคลือบด้วยเรซินตามใจชอบเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการเจาะรูแล้วก็นำมาร้อยกับตัวสร้อยข้อมือที่เราเตรียมไว้ค่ะก็ถัดไปจะเป็นตัวต่างหูซึ่งเราให้มันสอดคล้องกับตัวเทศกาลสงกรานต์ค่ะโดยเราจะนำดอกไม้เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์มาใส่ในตัวเรซินแล้วก็นำมาเคลือบค่ะจากนั้นเราจะทำการเจาะรูแล้วก็ร้อยกับตัวต่างหูด้วยค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวสร้อยของเทศกาลปีใหม่ค่ะซึ่งเราได้ใช้โปสการ์ดของปีใหม่แล้วก็นำมาร้อยกับตัวสร้อยค่ะที่เราไม่นำไปเคลือบเรซินเพราะว่าถ้าเกิดว่าเคลือบเรซินแล้วมันจะเปิดปิดตัวการ์ดไม่ได้ค่ะซึ่งเราอยากให้มันเปิดปิดได้แล้วก็อยากให้คนทำได้เขียนสิ่งต่างๆลงไปค่ะถัดมาเป็นตัวรัดเก้าซึ่งเราจะใช้ของประดับตกแต่งเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสโดยที่เราจะขึ้นโครงจากลวดกำมะหยี่ที่เราได้ทำการหามาแล้วก็ประดับตกแต่งเพิ่มเติมค่ะถัดมาจะเป็นตัวแหวนเกี่ยวกับตัววันวาเลนไทน์ค่ะซึ่งเราจะใช้วิธีการเดียวกับ2 อย่างแรกโดยการเคลือบด้วยเรซินเช่นกันค่ะโดยข้างในตัวแหวนจะใส่ตัวกลีบดอกกุหลาบเข้าไปค่ะซึ่งเป็นดอกกุหลาบเหลือที่นำมาจากตัวเทศกาลค่ะส่วนตัวแหวนก็เป็นตัวแหวนที่หามาจากในบ้านเองด้วยค่ะก็อุปสรรคที่อาจจะได้พบจากโครงงานนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ไม่เพียงพอค่ะเนื่องจากตัวเวลาที่เราทำอะค่ะมันยังไม่มีเทศกาลนี้เกิดขึ้นเช่นเทศกาลคริสต์มาสที่เลยไปแล้วหรือว่าเทศกาลวาเลนไทน์ที่ตอนนั้นที่เราทำมันยังมาไม่ถึงค่ะแล้วก็วัสดุที่เราทำมันอาจจะไม่แข็งแรงพอเพราะว่ามันเป็นวัสดุเหลือใช้ค่ะเช่นแบบกระดาษไม่ก็ของตกแต่งค่ะมันอาจจะแบบไม่แข็งแรงพอในการมาทำเครื่องประดับค่ะก็ความรู้สึกก่อนที่จะลงมือทำนะคะก็คือรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบได้ลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำเช่นการทำเรซินค่ะแล้วก็รู้สึกสนใจมากค่ะเพราะว่าแบบเป็นสิ่งที่อยากทำมานานแล้วค่ะก็ความคืบหน้าในการทำงานในสัปดาห์ที่1นะคะก็คือเราได้เลือกเทศกาลแล้วก็เลือกเครื่องประดับที่เราอยากทำค่ะซึ่งสัปดาห์ที่1เราก็ได้ร่างแบบออกมาค่ะซึ่งได้เป็น5ชิ้นนี้ค่ะสัปดาห์ที่2แล้วค่ะเราได้ลองหาวัสดุอุปกรณ์จากในเน็ตแล้วก็ได้ลองหาว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างทำอะไรได้บ้างค่ะสัปดาห์ที่3คือเราได้ลองหาวิธีการทำเรซินแล้วก็วิธีการทำเครื่องประดับต่างๆเป็นการสร้างไอเดียแล้วก็เป็นการแบบนำมาประยุกต์ได้ค่ะส่วนสัปดาห์4เราจะเริ่มลงมือทำตัวสร้อยค่ะเพราะว่ามันช่วงนั้นมันเพิ่งผ่านปีใหม่มาใหม่ๆเลยค่ะทำให้มีโปสการ์ดเหลือมาบ้างค่ะแล้วก็สัปดาห์ต่อมาเราก็ทำเป็นรัดเก้าค่ะซึ่งเราก็ได้ทำการหาตัวอุปกรณ์มาจากภายในบ้านเราเองค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่6เราจะเริ่มลงมือทำกำไรค่ะเพื่อให้เราจะได้มีเวลาปรับแก้ตัวผลงานทีหลังด้วยค่ะ
แล้วก็สัปดาห์7เราจะลองทำเรซินครั้งแรกก่อนค่ะเพื่อที่ว่าเผื่อมีอะไรผิดพลาดก็ได้นำมาปรับแก้ทีหลังค่ะแล้วก็นี่คือตัวชิ้นงานของเรานะคะซึ่งตัวแรกก็จะเป็นสร้อยแล้วก็ตัวที่2จะเป็นตัวเรซินที่ไว้ใช้สำหรับกำไรค่ะก็ความพอใจต่อชิ้นงานนะคะก็คือค่อนข้างภูมิใจแล้วก็พอใจเลยค่ะเพราะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองทำมันก็ออกมาแบบดีกว่าที่คิดค่ะสิ่งที่อยากปรับปรุงนะคะก็คือการแบ่งงานเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้แบ่งงานกันไว้แล้วพอมาทำจริงก็คือจะแบบยังติดขัดๆกันอยู่ค่ะก็คือจะต้องมาแบ่งงานกันให้ดีก่อนค่ะแล้วก็การจัดสรรเวลาให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงม.3มีกิจกรรมที่เยอะมากแล้วก็มีสอบอีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คือจะไม่ค่อยมีเวลามาทำโครงงานนี้มากเท่าไหร่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปก็คือพัฒนาให้มันน่าใช้ยิ่งขึ้นหรือว่าใช้ใส่ได้มีประโยชน์มากขึ้นค่ะแล้วก็จะนำความรู้ต่างๆที่เราได้มานำไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูศิริโรจน์ลินจงสุบงกรแล้วก็ขอขอบคุณครูที่ปรึกษาครูพัฒนาพงษ์บำรุงรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ